ิร์ชรู้หน้าไม่รู้วัยนะครับและวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับมีโออิชิพลัส4นะครับชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าวและวิตามิน4กลิ่นองุ่นเขียวโหและกลิ่นส้มมาแจกให้ดื่มกันทั้งสตูดิโอกันเลยครับกับคุณมารีและคุณมะปรางนะครับวันนี้รักษาเงินสะสมไว้ได้ที่ 249,000 บาทเราไปดูปรัชนีหมายเลข4กันเลยและคำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือเสียงสวยสายบุญถ้าพร้อมแล้วพบกับปรัชนีหมายเลข4ครับนี่คือชมหน้าของปรัชนีหมายเลข4ของคุณมารีและคุณมะปรางโอ้โหนี่ถึงขั้นถอดเฟซชิลมองกันเลยทีเดียวเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะ28ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราฮะตอนที่เห็นออกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าน่าจะใกล้ๆกับแพง32ค่ะเฮ้ยเอาล่ะคุณเอกกี้บอก32ครับอ่ะเทียบจากตัวเองแอนรู้สึกว่าที่มารีกับมะปรางตอบอ่ะใกล้เคียงแล้วเพราะว่าบุคลิกเขายังดูมีความเด็กอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะใส่สูทแล้วมันดูโตก็ตามแต่แอลว่าเลขอยู่ที่ประมาณแบบ20นี่แหละขอต่ำลงมาอีกแค่นิดเดียว27ค่ะคุณแอลบอก27หมอฤทธิ์ครับคิดว่าน่าจะแตะเลข3แล้ว30ทวนเป๊ะรู้จากรูปทรงเขาเนี่ยเขาแต่งตัวมาหลอกเราให้ดูมีอายุหน่อยจริงเนี่ยเขาเป็นคนขาเรียวไม่ใช่เรียวธรรมดานะฮะเรียวอะไรครับเรียวเธอคนรักรักเธอคนเดียวพี่ฟอยเหมือนเขาใส่แหวนอยู่ทางซ้ายอยู่นะเฮ้ยคุณแอบดูมีแหวนทางซ้ายอะฮะใช่แหวนทางซ้ายแสดงว่าแหมน่าจะมีคนครอบครองแล้วเอออายุนี่น่าจะคุณ30ใช่ไหมใช่ครับผมว่า31เอ้าคุณมะปรางคุณมารีคุณตอบครั้งแรก28ปีและคุณยังมีตัวช่วย2ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังกับโคสอัพจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีข้อนี้ไหมครับโคสอัพค่ะโคสอัพเอาล่ะถ้าโคสอัพปรัชนียืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้านะครับหนึ่งท่านเดินออกมาดูใกล้ๆได้ใครอยากจะเดินออกมาค่ะเข้าไปใกล้ๆอีกได้นะครับข้างๆฝั่งเอาล่ะถ้าดูพร้อมแล้วเชิญกลับเข้าประจำที่ครับเอาล่ะ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่28ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาทีมีบอก31 15วินาทีครับกดเปลี่ยนคำตอบเอาล่ะจะเปลี่ยนจาก28ปีเป็น30ปีค่ะ30ปีเชื่อฮะเอาเชื่อหมอฤทธิ์มาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้นะครับโดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข4ครับคุณอายุ30ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกัน 249,000 บาทของคุณจะโดนหักไปเท่าไหร่ครับอ้าวยังไม่หยุดเลยอ้าว 108,000 จะอยู่ไหมเฮ้ยไปอีกครับอะไรครับอ้าวหยุดไหมหยุดแล้วนะครับ11ปีโดนหักไป 77,000 บาทแปลว่าคุณผิดไป11ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องน้ำตาลค่ะอายุเพิ่ง19ปีค่ะน้องน้ำตาลอายุ19ปีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครอะไร32ผมได้ยินนะฮะดิฉันเองทุกคนตกใจกันหมดเลยเออถามน้องน้ำตาลนิดนึงเสียงสวยสายบุญเราทำอาชีพอะไรอ่ะทำอาชีพหมอทำขวัญนาคค่ะหมอทำขวัญนาคทำไมถึงมาเป็นหมอทำขวัญนาคอ่ะเพราะว่าตอนแรกเราเป็นเดินสายประกวดร้องเพลงไงล่ะค่ะแล้วก็มันมีสิทธิ์ที่จะชนะยากอะไรเงี้ยค่ะคือแบบไม่อยากแข่งกับคนอื่นแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นลองไปดูไหมลองไปร้องแหล่ดูไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบลองดูแล้วมันก็ประสบความสำเร็จไปร้องครั้งแรกเรารู้สึกไงเป็นไงก็ตอนแรกที่เริ่มร้องเลยเราไม่รู้จักเลยว่าหมอทำขวัญนาคคืออะไรคุณพ่อบอกว่าหมอทำขวัญนาคก็คือแบบบวชนาคนะอะไรอย่างงี้นะหนูก็มารู้ทีหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ทำครั้งแรกอายุเท่าไหร่ที่ทำครั้งแรกอายุ15ค่ะ15โอ้โหนี่ก็ทำมา4ปีแล้วนะครับใช่เออขอตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหม
ได้ค่ะว่าปวดท่วงท้องน้อยนิแม่ปวดท่วงปวดทีปวดไปทั่วร่างกายนิแม่ปวดได้ปวดดีแม่แกปวดหน้าพี่แคบขาดเนื้อใจโอ้โหเมื่อสักครู่นี่คือบทแหล่ใช่ไหมฮะบทแหล่ค่ะบทคลอด9 เดือนค่ะบทคลอด9 เดือนให้รำลึกถึงพระคุณถึงพระคุณของคุณแม่ว่าตอนที่คุณแม่เจ็บท้องจะคลอดเนี่ยเป็นเจ็บท้องมากขนาดไหนอะไรเงี้ยอ๋อนี่ก็คือส่วนหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างเอาละครับแล้วครั้งหนึ่งได้ยินว่าน้องน้ำตาลก็คือเคยแหล่ร่วมกับเรียกว่าเจ้าพ่อแหล่เลยใช่ค่ะนั่นก็คืออาจารย์ทศพลหิมพานต์ค่ะโอ้โหนะครับแล้วตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงก็ตื่นเต้นค่ะครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเรากลัวว่าเราจะร้องผิดพลาดด้วยกลัวว่าจะร้องไม่ดีหรือว่าจะทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเอาละฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงได้ไหมก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะจากเพจหมอทำขวัญนาคหน้าหวานน้ำตาลวริศรานะคะแล้วก็เบอร์โทร0878300328ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องน้ำตาลด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปต่อที่ปัจจุบันข้อที่5กันเลยนะครับและคำจำกัดความของปัจจุบันท่านนี้ก็คือสุภาพบุรุษลูกทุ่งถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข5ครับนะครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข5ของคุณมารีและคุณมะปรางเห็นหน้าเขาคนนี้คิดว่าอายุเท่าไหร่58ค่ะเท่าไหร่นะครับ58ปีคำตอบแรกของคุณครับเอาสายสืบเราโอ้โหก็ใหญ่เลย58เยอะเกินไปเออติดตามผลงานตั้งแต่ติงนางเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณ50ต้นอยู่ที่53ฮะพี่รุ่งสุริยาเนี่ยน่าจะรุ่นเดียวกับพี่ฮายอ่ะพี่ฮายอภพรแอร์ว่าลงมาอีกสักนิดหนึ่ง51ค่ะคุณแอร์บอก51ครับเนี่ยทุกคนคือแบบว่าไม่รู้จักดูโลกออนไลน์เลยเฮ้ยพี่ลุงเขาเพิ่งไปออกรายการมาเนี่ยเพิ่งดูมาเมื่อคืนเลยเลขที่พี่เขาบอกอายุมันยังก้องอยู่ในหูเลยเพราะเราอยู่ในการที่เราต้องสังเกตอายุคนใช่ค่ะและเลขนั้นคือ52ปีเป๊ะคุณดูเหมือนผมเมื่อคืนนะเอาเรื่องผมดูนะคิดดูยังชุบแต่ว่าหูคุณแว่วอาจจะง่วงนอนนะเอ้ยมันไม่ใช่52ครับจริงๆแล้วเขาเพิ่งจะ50เท่านั้นเองอ๋อเขาพูดใน YouTube ว่า50เอาล่ะคุณมะปรางคุณมารีคุณตอบครั้งแรกที่58ปีคุณเหลือตัวช่วยอยู่1ตัวช่วยนั่นคือคนดังจะใช้ตัวช่วยสำหรับปรัชนีข้อที่5มั้ยครับข้อนี้ไม่ใช่แล้วกันค่ะงั้นมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่58ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบนะครับเอาล่ะเปลี่ยนจาก58ปีเป็น53ปีค่ะ53ปีเอาล่ะใช่ฮะมาลุ้นกันเลยครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้นะครับโดนหักปีละ 10,000 บาทปรัชนีหมายเลข5ครับคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับใช่ไม่ได้เห็นไหมตกแล้วเห็นไหม
สิเนี่ยบอกแล้วถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 10,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับ51 51 51หยุดหยุดไหมครับไม่หยุดครับหยุดไหมเฮ้ยหยุดนะครับโดนหักไป 20,000 บาทแปลว่าอีกไป2ปีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอแนะนำตัวเป็นทางการซะหน่อยครับครับผมสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุรยาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับโอ้โหครับผมอันนี้เป็นมารยาทของนักร้องลูกทุ่งครับครับผมอ่อนน้อมอยู่ตลอดเวลาอ่อนน้อมครับผมแทบจะนอนราบไปกับพื้นเลยคุยกับพี่รุ่งดีกว่าทุกคนตอนนี้กำลังลุ้นอยู่พี่รุ่งอายุเท่าไหร่51ปีครับเห็นไหมโอ้โหน้องแอร์เป๊ะเลยนะเนี่ยครับผมประวัติพี่ลุงสักนิดหนึ่งเข้าวงการเข้าวงการโดยการประกวดร้องเพลงพอประกวดเสร็จก็มีนายทุนนำมาบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ตอนนั้นเข้าวงการอายุ17ปี17ปีเท่านั้นเองครับใช้ชื่อในวงการว่าดุษฎีดอกรักอ๋อตอนแรกไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อนี้ครับสมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยศิลปินลูกทุ่งเขาจะมีฉายานั่นคือนักร้องเสียงใสไว้บริสุทธิ์ดุษฎีดอกรักมันจะมีคำคล้องจองกับชื่อในยุคนั้นนะฮะและชื่อนี้สโลแกนนี้ฉายานี้เป็นไงฮะคือไม่สำเร็จครับครับทำวงก็ไม่สำเร็จครับหรือภาษาลูกทุ่งเขาก็เรียกว่าเจ๊งนะครับชื่อที่สองดีกว่ากลับมาใหม่เราหกเราเหินเร่ร่อนไปกลับมาใหม่โดยการชักนำของครูพรพนาไพรครั้งแรกต้องเอ่ยชื่อท่านครับป๋าดิดวงดอกรักนะครับครั้งที่สองนี่ครูพรพนาไพรและคุณแม่กัลยารัตเตชวิเศษพร้อมทั้งพ่อนพดลนะครับบุตรสปเกตนะครับฉายาก็คือสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาชื่อนี้ออกไปเป็นไงบ้างโอ้โหมีคนรู้จักครับผมสร้างชื่อเลยทีเดียวคือนักร้องในยุคนั้นเขาต้องมีฉายาถึงว่าเวลาก่อนขึ้นเวทีเขาจะมีอนาวเซอร์นะครับเช่นเวลาจะประกาศศิลปินขึ้นเงี้ยช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับอภิมหาบันเทิงลูกทุ่งไทยท่านจะได้พบกับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาเขาจะมีฉายานี้ครับขึ้นมาก็แบบโอ้โหทุกคนกรี๊ดเลยยกตัวอย่างถ้าวันนี้ตั้งฉายาให้คุณเอกกี้หน่อยได้ไหมฉายาคุณเอกกี้นี่ง่ายมากครับยังไงครับพบกับนักร้องเสียงเซ็กซี่หุ่นหน้าขยำขยี้เอกกี้เอกชัยยิ่งใหญ่ไหมฮะยิ่งใหญ่ไหมครับลองน้องๆที่น้องๆอะสมมติฟอยอย่างเงี้ยฟอยนักร้องไม่ลอยผู้ไม่เคยสำออยน้องฟอยลอยฟักรักฟอยได้ไหมได้ได้ไหมได้ได้หมอฤทธิ์อะหมอฤทธิ์นักร้องอะไรนักร้องก็ได้พี่เอกก็ได้อะนักร้องเสียงปิดมันเป็นยังไงเดี๋ยวเสียงสูงปิดมันคือยังไงร้องเสียงก็คือเสียงร้องได้แค่ปิดทำไมมันร้องออกมานิดเดียวได้ไหมนักร้องสาวกรีดเงี้ยนักร้องสาวกรีดอะไรอย่างเงี้ยหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์อะไรเงี้ยครับครับน้องแอร์ลองตั้งที่อะได้ไหมนักร้องได้ดีนักร้องบ้านบางแคยังไม่แก่เอาใหม่บ้าแอบอะไรอย่างเงี้ยครับจะคำจะคล้องจองกันอ๋องั้นวันนี้พี่ลุงอยู่ตรงนี้ครับผมมารายการของเราให้เกียรติมาร่วมรายการร้องเพลงเพราะๆเต้นเพลงแบบเต้นให้เราดูสักนิดนึงได้ไหมได้เลยครับงั้นไปฟังเพลงรักจริงติงนางกันเลยครับนางนางตั้งในงาช่างพูดจริงๆไม่ล้อก็เพราะรักจึงบอกออกมาจากหัวใจอาเกิดมาเป็นหนุ่มร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าติ่งนางนางเอาตั้งในงาช่างที่รักจริงถึงยอกเดือน4ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จากมาขอ
ถึงไม่รวยเท่าไรหัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นละน้องละน้องพี่จะขอติ้งนั้นเย้แม่ฟังทีไรก็สนุกและพร้อมเหมือนเดิมเลยสำหรับเพลงนี้ครับผมปัจจุบันตอนนี้มีเตรียมผลงานเพลงใหม่ๆตอนนี้เพลงใหม่ก็ติดตามกันได้แล้วนะฮะที่ครับชื่อที่ช่อง YouTube รุ่งสุริยา Channel ครับรุ่งสุริยา Channel เลยเข้าไปปุ๊บ Subscribe เลยโอ้โหครับผมทั้ง Subscribe ทั้งอะไรก็ต้มยำเครื่องต้มยำใส่ได้เลยอ๋อไม่อันนั้น Subscribe แล้วครับผมได้หมดเลยฮะติดตามได้ติดตามได้ที่รุ่งสุริยา Channel นะครับรุ่งสุริยาแฟนเพจและ Facebook รุ่งสุริยาครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณสุภาพบุรุษลูกทุ่งลุงสุริยาครับไปต่อที่ปัจจุบันหมายเลข6กันเลยดีกว่ากับคำจำกัดความที่ว่าแสดงให้เด็กมันดูถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัจจุบันหมายเลข6ครับปัจจุบันหมายเลข6ออกมา2ท่านเลยคุณมารีคุณมะปรางคิดว่า2ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่มารีบอกว่า100ค่ะ100ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราคุณกริชนี่น่าจะอยู่ที่60ขึ้นไปอ่ะ65 65คุณฟลุ๊กอ่ะ27 27 92แอบว่าเยอะไปค่ะครับพี่กริชเนี่ยน่าจะประมาณสัก60ต้นๆหรือว่า59อะไรเงี้ยแอบว่าประมาณสัก59แล้วกันค่ะส่วนน้องฟลุ๊กเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นลูกของคุณกฤตแต่ว่าเป็นลูกคนเล็กหรือว่าลูกหลงแต่มีลักษณะที่มันคล้ายกัน23ค่ะ82ครับจริงๆน้องฟลุ๊กเนี่ยไม่ใช่ลูกเข้าใจผิดอ้าวเป็นใครคะเป็นหลานอ๋อหลานเป็นหลานก็เลยน้องหลานนี่คือแบบว่าเพิ่งเรียนจบเลยก็เลยเอามาทำงานในคณะลิเกด้วยกันอ่ะและอายุคะคุณกฤตเนี่ยตอนที่รำลิเกไปด้วยก็คือบอกอายุว่าผมอายุ62เป็นบทแนะนำตัวบทแนะนำใช่ตอนแรกๆอ่ะน่าเชื่อมากเลยทำร้องไม่น่าเชื่อเลยแต่ผมอายุ62ไม่น่าเชื่อแต่ได้อยู่ใช่ไหมฟุกเท่าไหร่ดีฟุกคือ22ครับ84คือจริงๆแล้วพี่กิจเนี่ยเขาเป็นไม่ใช่ลิเกแบบว่าโดนแบบว่าที่ราชบุรีหรอกอ้าวต้องรำแก้บนอ้าวหรอคุณกิจเนี่ยดูจากทรงเนี่ยผมว่า55ส่วนคุณฟลุ๊กเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก30 5 6 7 8 85ผมว่า85คุณมะปรางคุณมารีคุณเหลือตัวช่วยอยู่1ตัวช่วยคือคนดังจะเลือกใช้ตัวช่วยนี้กับ1ใน2ท่านนี้ใครดีกับคุณกิจค่ะใช้กับคุณกิจค่ะเอาล่ะมิเชลโยเกิดปีเดียวกันกับคุณกิจครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่100ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาทีกดอีกทีครับกดอีกทีครับกดกดเปลี่ยนคำตอบโอ้โหจะเปลี่ยนจาก100ปีเป็น80ค่ะ80ปัจจุบันหมายเลข6ครับคุณ2คนอายุรวมกัน80ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผิดครับเอาล่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 10,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับมาเลยมีตังค์หมดก่อนเพราะเราหยุดไหมครับหยุดแล้วนะครับหยุดที่ 112,000 บาทโดนหักไป 40,000 บาทแปลว่าผิดไป4ปีสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญแนะนำตัวเองก่อนนะครับชื่อนามสกุลพร้อมอายุครับผมว่าที่ร้อยตรีประกิตโพธนังตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุบาลบ้านท่าพญาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีอายุ59ปีครับประกิตอายุ59ปีคุณฟุ๊กครับสวัสดีครับผมชื่อนายเนติพงษ์รุ่งเรืองนะครับเป็นครูสอนวิชาดนตรีที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพญาจักรสุพรรณบุรีนะครับอายุ25ปีครับ
รวมกันเป็น84ปีครับโอ้โหนี่ถือว่าสายสืบเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้แนะนำตัวทั้งสองท่านแต่งตัวมาแบบนี้แต่แนะนำเมื่อกี้อันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนครับท่านผอโรงเรียนครับผมนี่คุณครูครับผมเอาแล้วทำไมทั้งผอทั้งคุณครูแต่งตัวกันแบบนี้ล่ะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยทางราชการให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านครับเรียนทางออนไลน์แล้วคุณครูก็สอนทางออนไลน์ครับปรากฏว่าเด็กไม่ให้ความสนใจกันก็เลยประชุมคุณครูประมาณร้อยกว่าชีวิตนักเรียนก็พันกว่าคนเราประชุมกันว่าแล้วเราแต่งตัวกันเป็นแปลกๆดีกว่าให้นักเรียนมันสนใจนะปรากฏว่าก็แต่งตัวเป็นลิเกกันบ้างเป็นโขนเป็นเงาะเป็นหลายๆอย่างนะตัวผมเองไม่ได้สอนหนังสือแต่ว่าผมเป็นคนจะมาพบปะนักเรียนกันทุกวันผมก็จะแต่งชุดลิเกบ้างชุดคิวปิดบ้างในชุดของโขนบ้างมาสวัสดีนักเรียนตอนเช้าให้พลังนักเรียนเดี๋ยวนะท่านผอ.นี่ต้องพบปะนักเรียนตอนเช้าครับผมนานแค่ไหนก็ประมาณช่วงชั้นละ5นาที5นาทีครับผมทาง Facebook แต่งตัวกี่นาทีแต่งตัวขนาดพอสมควรครับแล้วครูฟุกล่ะครับครูฟุกนี่เมื่อกี้สอนวิชาอะไรนะครับผมดนตรีครับดนตรีครับผมทำไมถึงเลือกแต่งตัวเป็นเงาะอย่างเงี้ยก็วันนั้นผมสอนวิชาดนตรีไทยผมก็นึกว่าดนตรีไทยเนี่ยถ้าจะให้เด็กรู้จักเนี่ยต้องเป็นใส่ชุดอะไรดีผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเป็นเงาะป่าแต่ในวันนั้นผมทาหน้าดำด้วยอ๋อคุณทาเต็มยศเลยดำแบบเงาะป่าเลยตัวเลยคราวนี้กระแสตอบรับเด็กนี่เข้าห้องเรียนไวมากจากปกตินี่คือไม่ค่อยจะเข้าห้องเรียนมีอย่างชั้นหนึ่งมีประมาณ30คนเข้าเรียนประมาณ10คน5คน6คนแต่พอแต่งชุดสอนเด็กเข้าไวมากเข้าครบทุกคนยันผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเข้ามาดูด้วยผู้ปกครองผมมีส่วนเรียนด้วยครับเฮ้ยคุณครูเขาแต่งตัวอะไรวันนี้ใช่ครับอย่างนี้เลยมายืนผมก็งงว่าผู้ปกครองมายืนเรียนด้วยผมก็สอนผู้ปกครองด้วยครับครับวันนี้ท่านผอ.มีอะไรฝากให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่แบบตอนนี้ต้องปรับตัวในการส่งลูกมาเรียนออนไลน์แบบนี้ครับก็กราบเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้โรงเรียนเปิดปกติเลยนะครับแล้วก็ให้มาเรียนตามปกติแล้วก็คิดถึงทุกคนครับนักเรียนครับครูฟุกละครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนครับไม่งั้นครูก็จะต้องสรรหาวิธีแบบนี้เพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนครับวันนี้ขอบคุณนะครับผอ.กฤษณ์และครูฟุ้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับและกันการรอบเกมของเรานะครับมารีและมะปรางนะครับจะต้องทายให้ถูกว่าปรัชนีคนสุดท้ายของเราอายุเท่าไหร่โดยมีโอกาสตอบได้3ครั้งในแต่ละครั้งสามารถเลือกตัวช่วยมาใช้ได้1ตัวช่วยถ้าสามารถตอบถูกได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็รับ 112,000 บาทกลับบ้านตอบถูกในครั้งที่2 56,000 บาทกลับบ้านตอบถูกในครั้งที่3 28,000 บาทกลับบ้านและถ้าพร้อมแล้วคำจำกัดความของปรัชนีรอบเอ็นเกมก็คือเสียงเชิญชวนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีรอบเอ็นเกมครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีรอบเอ็นเกมของมะปรางและมารีนะครับในการตอบครั้งแรก5ตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับเหตุการณ์ค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์ก่อตั้งบริษัททอยอาร์อัสในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ6ขวบครับมารีกับมะปรางจะตอบครั้งแรกว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมของเราอายุเท่าไหร่ครับ78ค่ะเอาละครับตอบครั้งแรกมาเรียบร้อยแล้วว่า78ปีมาลุ้นกันเลย 112,000 บาทจะได้หรือไม่ปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ78ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้แหละ112,000 บาทลอยไปเรียบร้อยแล้วโอกาสตอบครั้งที่2เพื่อเงิน 56,000 บาทจะใช้ตัวช่วยไหนดีในการตอบครั้งที่2คนดังค่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเอาละเกลนโคลสเกิดเมื่อปรัชนีท่านนี้อายุ5ขวบตอบครั้งที่2คิดว่าปรัชนีท่านนี้อายุเอาวะตัดสินใจแล้ว84ค่ะ84ปีครับคำตอบที่2คุณคือ84ปีมาลุ้นกัน 56,000 บาทจะได้หรือไม่ปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ84ปีใช่หรือไม่ครับใ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปกลับบ้านถึงกันยังไม่กลับตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 28,000 บาทจะใช้ตัวช่วยไหนดีครับเพลงค่ะ Up in the morning Out on the job Work like the devil for my payBut that lucky old son got nothing to do but roll around heaven all day. เพลง That Lucky Old Son นะครับของ Frankie Lane นะครับถูกเผยแพร่มาในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ7ขวบตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 28,000 บาท 82ค่ะ82ปีตอบครั้งสุดท้ายของคุณครับมาลุ้นกัน 28,000 บาทจะได้หรือไม่ปัสนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ82ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับน่าเสียดายขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมชื่อนายประพันธ์หิรัญพฤกษ์คุณนายประพันธ์อายุ79ปีครับ79ปีคุณตอบครั้งแรกเฉียดไปแล้วโอ้โหดูอยากจะกรี๊ดมะปรางกับมาลีเหมือนอยากจะกรี๊ดออกมาเลยนะครับตอบครั้งแรกนี่เฉียดไปเรียบร้อยแล้วคุณอาประพันธ์ครับคำจำกัดความของคุณอาว่าเสียงเชิญชวนเสียงคุณอาเชิญชวนอะไรฮะเชิญชวนเคารพธงชาติครับตอนเช้า 8:00 น.กับ 18:00 นขอฟังชัดๆสักครั้งได้ไหมฮะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยโอ้โหนี่เสียงพอขึ้นมาทุกคนแบบตาลุกขึ้นมาเลยบอกที่เราได้ยินเสียงนี้มานานมากเลยนะครับแล้วเราได้ยินทุกเช้าและทุกเย็นในการก่อนเคารพธงชาติครับโอ้คุณอาประพันธ์ที่มาที่ไปที่มาได้ประกาศตรงนี้นี่คืออะไรฮะผมเป็นข้าราชการบำนาญของกรมประชาสัมพันธ์ครับได้กล่าวคำพูดนี้คำพูดก่อนเคารพธงชาติเนี่ยเมื่อปี2554แต่ความจริงแล้วทางวิทยุได้ใช้คำกล่าวคำนี้มาตั้งแต่ปี2519แล้วโอ้โหตั้งแต่2519ครับแล้วที่มาที่ไปที่คุณอาประพันธ์มาทำงานทางด้านวิทยุหรือผมทำงานทางด้านวิทยุมาตั้งแต่ปี2508ครับจนปลดเกษียณเมื่อปี2546ครับแต่เสียงคุณนายังอยู่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเลยจนปัจจุบันนี้นะครับเสียงก็ยังอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นตัวจริงเลยนะฟังเสียงมานานฟังเสียงสมัยก่อนขอโทษไปโรงเรียนสายเนี่ยเสียงเนี่ยคือเสียงที่แบบทำให้รู้ว่าไปโรงเรียนสายแน่นอนแล้วต้องถามว่าคุณอภพันธ์มีผลงานด้านอื่นๆด้วยไหมฮะนอกจากเรื่องผมทำงานมาทุกด้านนะครับโดยเฉพาะด้านกีฬาอ๋อด้านกีฬาด้วยด้านกีฬาผมเป็นคนภาคสมรักษ์คำสิงห์ชิงเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี2539โอ้โหผมภาคที่เมืองแอตแลนตาไปภาคที่นั่นเลยไปภาคที่นั่นเลยครับมาภาคทางวิทยุนี่ต้องเข้าไปทางข้างเวทีเท่านั้นฮะวิจารณ์คนที่ซิดนีย์ออสเตรเลียผมก็ไปภาคที่อยู่ที่นั่นก็คุณอาประพันธ์ด้วยครับโอ้โหบรรยากาศตอนแบบเหรียญทองโอลิมปิกตอนนั้นเป็นยังไงเหรียญแรกโดยเฉพาะเหรียญแรกเนี่ยมันน่าจะจดจำจารึกไว้นะครับมันตื่นเต้นอย่างวิจารณ์คนที่เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยทีวีถ่ายทอดแล้วครับคนไทยก็ได้ดูกันแล้วแต่สมัยนั้นคือยังต้องฟังวิทยุลุ้นทางวิทยุลุ้นทางเสียงอย่างเดียวครับเรียกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับบุคคลที่เราได้ยินเสียงมานานมากเลยนะครับแล้ววันนี้เรียกว่าให้เกียรติกับรายการขอบคุณอาประพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้น่าเสียดายสำหรับมารีและมะปรางนะครับตอบครั้งแรกนี่เฉียดแล้วนึกว่าครั้งที่2จะขยับขึ้นลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมีกระโดดไปนะครับเลยพลาดไปวันนี้เลยไม่ได้เงินรางวัลกลับบ้านความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะสนุกดีแปลกใหม่จริงๆทายใกล้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจแล้วอ่ะมันใกล้อ่ะแค่ใกล้ก็ภูมิใจแล้วนะใช่ถ้าโดนก็คือเป็นกำไรไปแล้วกันวันนี้มาสนุกกันวันนี้ขอบคุณน้องมารีและน้องมะปรางด้วยนะครับขอบคุณครับ
ก่อนจากกันวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากทีพอร์ตมาให้ร่วมสนุกกันทีพอร์ตแจกสร้อยคอทองคำ 10,000 บาทจำนวน15รางวัลและมือถือ Samsung มูลค่า 7,000 บาทจำนวน10รางวัลทุกสัปดาห์พร้อมชิงรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท10รางวัลและรถกระบะมูลค่ากว่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 5,300,000 บาทง่ายๆเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือด้านในฉลากผลิตภัณฑ์ทีพอร์ตทุกชนิดขนาดไหนก็ได้มาที่ LINE Tport Happy Reward และก็มารอชิงรับรางวัลกันได้เลยส่งได้ตั้งแต่วันที่9มกราคม2564ถึงวันที่30เมษายน2564ประกาศรางวัลใหญ่วันที่7พฤษภาคม2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Tport Happyy society และกลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 น.ทางช่อง 7 HD กับรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ งะงะนันชาง่ายสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนละกันแบบออนไลน์จะเป็นยังไงละกันบ้างงานที่ครั้งค้างแล้วมีกันใหม่ว่าถ้ามีละต้องรีบทำเป็นประจำทำให้ติดเป็นนิสัยว่าช่วงนี้ละโควิดระบาดว่าช่วงนี้โควิดระบาดต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทำอะไรว่าเอชาหน่อยแม่SSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี